คุณรู้หรือไม่ว่าการดูแลช่องปากที่ถูกวิธีเพื่อลดปัญหากลิ่นปากและป้องกันการเกิดฟันผุต้องทำยังไงกันบ้างไปติดตามกันเลยนะครับการดูแลช่องปากที่ถูกหลักจะประกอบไปด้วย2 ส่วนหลักๆคือการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันหรือที่เรียกว่า Dental Floss ซึ่งการแปรงฟันจะสามารถทำความสะอาดส่วนของซอกฟันต่างๆบริเวณขอบเหงือกและลิ้นได้ดีแต่แปรงสีฟันไม่สามารถทำความสะอาดตำแหน่งระหว่างซอกที่ติดกับฟัน2ซี่ได้ดังนั้นการใช้ไหมขัดฟันจึงมีส่วนช่วยให้สามารถทำความสะอาดในส่วนของตำแหน่งซอกฟันที่แปรงสีฟันไม่สามารถเข้าถึงได้ดีขึ้นซึ่งการเลือกลักษณะของแปรงสีฟันที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ต้องมีขนนุ่มจับถนัดมือซึ่งขนแปรงที่อ่อนนุ่มจะสามารถเข้าไปทำความสะอาดตามซอกฟันซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงและควรแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์และใช้เวลาในการแปรงฟันอย่างน้อย2 นาทีเพื่อช่วยป้องกันโรคฟันผุวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องวางแปรงสีฟันโดยทำมุม45องศากับร่องเหงือกโดยเคลื่อนแปรงสีฟันไปด้านหน้าและด้านหลังทำแบบนี้ซ้ำกันกับฟันทุกซี่แปรงผิวด้านในของฟันแต่ละซี่โดยใช้เทคนิคด้านหน้าและด้านหลังแปรงผิวฟันในส่วนที่ใช้ในการบดเคี้ยวหรือด้านบนของฟันแต่ละซี่ใช้ปลายแปรงสีฟันทำความสะอาดด้านหลังฟันแต่ละซี่โดยขยับแปรงไปด้านหน้าและด้านหลังบนและล่างและขึ้นลงอย่างทั่วถึงและอย่าลืมแปรงลิ้นเพื่อกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากด้วยครับการใช้ไหมขัดฟันดึงไหมขัดฟันออกมาจากกล่องบรรจุประมาณ 18-24 นิ้วหรือ1ข้อศอกพันปลายไหมขัดฟัน2ด้านไว้รอบนิ้วชี้และนิ้วกลางวางไหมขัดฟันรอบฟันแต่ละซี่เป็นรูปตัว Cเคลื่อนไหมขัดฟันไปมาโดยดึงและดันขึ้นลงบริเวณซอกฟันแต่ละซี่โดยละเอียดการทำความสะอาดช่องปากที่ถูกวิธีจะส่งผลทำให้เรามีสุขภาพฟันที่แข็งแรงและลดปัญหาของกลิ่นปากอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับรอยยิ้มของคุณอีกด้วยครับ